ปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนนะครับแล้วก็อร่อยด้วยพาสลีย์หรือนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จมาแล้วครับเรามาดูเครื่องปรุงกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เราจะใช้มะเขือเทศนะครับสับละเอียดปริมาณที่ผมทำให้ดูไว้แล้วนะฮะสับละเอียดอันนี้ครับนะฮะแล้วก็หอมใหญ่ก็สับละเอียดเหมือนกันนะฮะเป็นหอมใหญ่อย่างละใกล้เคียงกันนะครับเอาละครับแล้วก็คาร์เนชั่นนะฮะเป็นนมสดนะครับแล้วก็เบคอนแล้วก็เส้นสปาเกตตี้เอาละครับเรามาเตรียมของกันด้วยการเอาเบคอนมาคือชอบมากก็ใช้มากเนาะชอบน้อยก็ตามชอบครับอ่ะเราเอามะเขือเทศกับหอมใหญ่มารวมกันเลยนะครับมะเขือเทศหอมใหญ่มารวมกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนนะครับที่แบบชีสเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะทำยังไงง่ายๆเลยครับเราเริ่มต้นเอาเบคอนลงกระทะคั่วนะครับให้ได้ที่ก็คือสุกได้ที่แล้วก็นำไปพักไว้นะฮะนะครับสวยงามแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำไปพักไว้ก่อนแล้วตามด้วยเราก็ไปพักไว้แล้วก็เอาหอมใหญ่กับมะเขือเทศเมื่อกี้นี้ลงเตาเลยครับมาเลยครับเอาน้ำมันที่คั่วเบคอนเมื่อกี้นะครับลงเลยทั้งหมดเลยคนซะหน่อยนะตามด้วยพริกไทยเลยทีหลังก็ได้เอานมสดลงไปเลยให้หมดเลยกระป๋องหนึ่งก็ประมาณ2 portion หรือประมาณ2ที่อ่ะครับไม่เกิน3ที่2ที่ก็โอเคกำลังดีแล้วก็เดี๋ยวเราลงเส้นเลยครับเส้นลงไปเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยการหยดเกลือนิดหน่อยแต่ต้องชิมนะครับมากน้อยเอาที่พอเหมาะน้อยไปก็ไม่ได้ไม่อร่อยมากไปก็เค็มครับเอาละครับแล้วต่อด้วยโมสเซล่าลิ้นพันกันซะแล้วท่านชมโมสซาเรลล่าชีสครับใส่ลงไปเลยครับละครับระหว่างที่หาชีสอยู่เมื่อกี้ต้องปิดไฟก่อนนะฮะแต่ถ้าเราเตรียมตัวดีไม่ต้องปิดไฟเลยครับต่อเนื่องกันเลยละครับเรียบร้อยนะครับชีสละลายเป็นอันว่าเสร็จสวยงามนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับทำขายที่ร้านเลยนะครับถ้าเพื่อนๆทำแล้วไม่ถูกอกถูกใจลองมาชิมที่ร้านดูนะครับเราลงจัดจานเลยครับผมลงจัดจานเรียบร้อยเตรียมละเห็นไหมชีสยืดเลยครับเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาเบคอนที่เตรียมไว้มาท็อปปิ้งข้างบนเลยถ้าให้สวยเราก็จัดซะหน่อยนี่เราก็ลงไปอย่างเงี้ยแหละง่ายๆเลยครับแล้วก็เราใช้พาสลี
นะฮะโรยนะครับโรยซะหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติหรือพาสเล่แล้วแต่ใครเรียกนะครับเอาละครับถึงเวลารับประทานแล้วครับเพื่อนๆครับไปกันเลยครับอีกแล้วครับเพื่อนๆครับสปาเกตตี้คาร์โบนาร่าเบคอนโอ้ยรับประทานแบบที่อาหารมันกำลังร้อนน้ำก็กำลังร้อนก็เสียงดังหน่อยนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมขออภัยด้วยก็ทำให้น้ำลายสออ่าละครับเดี๋ยวผมจะจัดการจานนี้ให้จบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยถ้าคนที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับเอาละครับดูวิดีโอนี้และวิดีโออื่นๆนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็ให้เพื่อนๆฝากไว้นะฮะในคลิปเลยแล้วผมจะตอบให้หรืออยากให้ทำอะไรก็บอกมาเลยครับวันนี้คงราไปประมาณนี้ก่อนนะจะลุยจานนี้ให้จบเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับวิดีโอที่ผมทำเองเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะตอบคำถามของเพื่อนๆในรายละเอียดให้ครบถ้วนเลยครับแต่บางรายการเนี่ยไม่ได้ทำเองให้คนอื่นทำแล้วเราไปถ่ายทำเนี่ยบางรายละเอียดเนี่ยเราก็เขาก็ปิดบังสูตรเหมือนกันนะครับต้องขออภัยด้วยเป็นบางโอกาสนะฮะโอเคครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับ